ายแพทย์สุภกิจศิริรัก์ลองประหลัดกระทรวงสาธรารณสุขได้ถแถลงถึงกิจกรรมรณรงค์วัน,นงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2562ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2551ที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวัน,นงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนลดและเลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดีประพฤติดีด้วยการงดบริโภคเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะโดยประชาชนทุกคนสามารถ เริ่มลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษานี้เพื่อที่จะนำไปสู่การลดสุราตลอดชีวิตซึ่งในปีนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีนะคะก็มอบความขวัญเนื่องในวันงวดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2562ก็คือรักษาชีวิตอย่าติดสุราพร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพเนื่องจากการดื่มสุรานั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของหลายโรคค่ะ สำหรับกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2562ทางกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายก็ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันอังคารที่9กรกฎาคม2562นะคะที่บริเวณล,ลานโปรโมโชั่น2แล้วก็3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอิสวิลเขตราดพราษพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมลงนามปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา คุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถร่วมลงนามออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com www. ค่ะ